สวัสดีนะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นวิธีการหล่อปูนซีเมนต์นะครับจากแม่พิมพ์ไฟเบอร์การ์ดนะครับทำมาจากนะครับเป็นวิธีการหล่อแบบเคาะออกนะครับเคาะออกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแบบช้าๆนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เรานะฮะประกอบแม่พิมพ์ไฟเบอร์นะฮะแม่พิมพ์ที่เป็นไฟเบอร์นะครับโดยการคันน็อตนะครับน็อตก็คือไม่ต้องใส่ทุกตัวก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเพิ่งเริ่มทำใหม่ก็ใส่ทุกตัวนะเวลาขันน็อตนะครับก็ขันแค่พอตึงมือนะครับถ้าขันแรงจัดนะครับแม่พิมพ์ไฟเบอร์นี้ให้แข็งยังไงก็แตกได้นะครับก็ลองดูนะลองดูว่าถ้ามันสนิทแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ทุกตัวได้นะครับหรือจะใส่ทุกตัวไปก่อนดีกว่าใส่ทุกตัวไปก่อนนะครับให้แน่นนะครับไม่แค่พอแน่นนะครับให้พอสนิทนะครับขออนุญาตนะครับเลขความเร็วคลิปเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทำซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆก็จะได้ไม่เสียเวลาดูนะครับก็คือตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเร่งความเร็วในบางช่วงกันแล้วกันนะครับเมื่อขันน็อตนะครับประกอบแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานะฮะเตรียมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้นะครับแต่น้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยมันจะดำนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็มันจะดำหน่อยนะฮะน้ำมันเครื่องใหม่หรือน้ำมันโซล่านะครับดีเซลนะครับก็ได้แต่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้เป็นน้ำมันเครื่องก่อนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ทาไปเยอะๆเลยนะครับทาไปเยอะๆก่อนนะครับจนกว่าจะหล่อจนชินนะครับเดี๋ยวค่อยลดปริมาณน้ำมันลงนะฮะแม่พิมพ์ในลักษณะที่เคาะออกเนี่ยคือเราหล่อเสร็จเราสามารถที่จะเคาะออกได้เลยแล้วก็หล่อต่อได้เลยนะครับข้อดีนะครับก็จะเซฟพิมพ์ได้เยอะนะครับแล้วก็งานนะครับออกได้เร็วในแม่พิมพ์เดียวนะครับเพราะเคาะออกเลยนะครับพอหล่อเสร็จก็เคาะออกเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูวิธีการทำไปนะตอนนี้ก็นะครับทาให้ทั่วทั้งหมดนะครับที่เป็นแม่พิมพ์นะให้ทั่วเลยนะครับให้เยอะไปก่อนเยิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลดน้ำมันลงนะครับถ้าชินมือแล้วนะครับทาไปเลยนะครับพิมพ์แรกก็คือทาให้ทั่วไปเลยนะครับให้ทั่วให้เยิ้มไปเลยนะครับยังไม่ต้องไปห่วงอะไรนะครับเอางานออกมาให้ได้ก่อนนะครับครับทาไปให้ทั่วทุกจุดนะครับทุกจุดที่เป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นงานประเภทแม่พิมพ์แข็งนะถ้าเป็นประเภทแม่พิมพ์อ่อนจะเป็นยางซิลิโคนนะครับมันจะไม่ยุ่งยากแต่ว่าราคาจะสูงนะครับสูงมากนะครับเป็นเท่าตัวของแม่พิมพ์ไฟเบอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่งานที่เป็นรายละเอียดประมาณนี้ก็ใช้แค่แม่พิมพ์ไฟเบอร์ก็พอนะครับทีนี้ครับผสมปูนะครับ1นะครับทราย1นะครับแล้วน้ำนะครับให้พอเป็นครีมนะฮะเหลวกว่าในคลิปหน่อยก็ได้นะครับในคลิปจะผสมเหนียวไปนิดนึงนะก็คือถ้าผสมเหนียวนะครับเวลาเราขยี้นะฮะขยี้ให้ลงลายนะครับมันจะลงยากนะครับก็ดูให้เหลวว่าในคลิปนิดนึงแต่ในคลิปก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อาศัยการใช้แปรงขยี้เข้าลายหน่อยนะครับก็จะในคลิปจะทำคร่าวๆให้ดูนะครับก็มีการหล่อไว้หลายคลิปแล้วนะครับทีนี้นะฮะก็ไม่คร่าวนะครับนี่ก็งานจริงนั่นแหละครับงานจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับก็คือวิธีการเอาแปรงนะครับขยี้เข้าไปในลายนะครับก็เอาแปรงหรือผู้กันแข็งก็ได้นะครับขยี้แล้วกดเข้าไปนะนี่นะครับถ้าแม่พิมพ์เหนียวนะครับถ้าไม่ใช่แม่พิมพ์เหนียวถ้าปูนเหนียวนะครับมันจะลงยากนะครับใส่ไปพอประมาณก่อนนะครับไล่ไปให้หมดนะเพื่ออะไรครับเพื่อไล่ฟองนะครับเพื่อไล่ฟองนะครับก็จะไล่ได้ง่ายนะครับก็ค่อยๆขยี้ไปให้ทั่วนะครับให้ทั่วทั้งพิมพ์แม่พิมพ์นะฮะขยี้ไปให้ทั่วนะครับทุกลายทุกที่เป็นลายนะครับรายละเอียดส่วนผสมก็1ต่อ1ไปก่อนทรายหยาบหรือละเอียดก็ได้นะครับทรายหยาบหรือละเอียดก็ได้นะครับให้เคาะออกมาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเคาะได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทรายหยาบหรือละเอียดก็ตามสะดวกของผู้ใช้งานนะฮะในคลิปนี้นะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับผสมกับปูนซีเมนต์นะครับปูนแดงนะครับที่เรียกว่าปูนแดงหรือปูนเทพื้นนะครับอัตราส่วน1ต่อ1นะครับ1ต่อ1นะครับหล่อครั้งแรกนะครับให้ปูนเยอะๆไว้ก่อนนะครับปูนเยอะๆไว้ก่อนนะครับก็ผสมปูนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อครีมอันนี้ย้ำอีกรอบนะครับ
พอเราขยี้ไปเราก็เขย่าไปด้วยนะครับเขย่าไปด้วยนะครับนี่นะครับทำให้เต็มประมาณนี้นะครับยังไม่ต้องใส่ปูนในครั้งแรกเยอะนะครับจะได้ขยี้ลายง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำเหล็กเส้นนะครับมาวงรอบแล้วก็ใส่ตามซี่นะครับตัดง่ายๆเลยจริงๆแล้วถ้ามีเหล็กสปริงนะครับมันจะเล็กกว่านี้ที่เขาใช้ทำท่อกันนะครับมันจะเล็กกว่านี้ที่เป็นเหล็กสปริงนะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับก็คือร้านหมดนะครับไม่มีนะฮะก็เลยเอาเหล็กเส้นนะครับเอาเหล็กเส้นมาใช้นะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับใส่ไปตามซี่ทุกซี่นะครับเพื่อเป็นโครงนะครับเพื่อเป็นโครงครับโครงเหล็กนั่นแหละครับกันแตกนะครับกันหักนะครับช่วยในเรื่องของแรงดึงนะฮะแรงดึงก็อันนี้นะครับใส่ไปตามนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาปูนนะครับเทลงไปให้เต็มแม่พิมพ์นะฮะนี่ครับก็วางไปแบบนี้วางไปง่ายๆเลยนะครับวางไปง่ายใครจะทำให้สวยก็ได้นะก็ตามสะดวกนะครับแต่แบบนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะเหล็กใหญ่เกินแล้วนะครับจริงๆใช้เหล็กสปริงก็พอนะครับนี่ก็พอประมาณอย่าให้ใหญ่เกินไปนะครับอย่าให้ใหญ่เกินไปนะครับให้ดูพอประมาณเต็มที่ก็เหล็กหุ่นนี่แหละ2หุ่นนะครับก็ประมาณนี้กำลังดีนะครับก็เทลงไปนะครับจะเทหรือจะเอาปูนลงแบบในคลิปก็ได้นะนะครับแล้วก็ปาดนะครับปาดให้ทั่วนะครับบางท่านเร็วๆหน่อยก็นะครับเทเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับหินไม่ต้องนะครับงานใหญ่หรือถ้าจะใส่ก็ใส่หินเล็กนะครับเพิ่มความแข็งแต่ก็จะหนักนะครับก็อันนี้ก็ตามสะดวกนะฮะแต่ผมถ้ารองานวันนี้ไม่ต้องหินนะครับไม่ต้องหินนะครับเนี่ยปาดให้ทั่วแล้วก็เขย่าให้พอดีพิมพ์นะครับเขย่าให้พอดีขอบพิมพ์เลยนะครับคือคลิปนี้นะครับจะเป็นการเคาะออกในทันทีนะครับส่วนคลิปหล่อทั่วไปนี่มีแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจะได้คลิปจะได้หาเจอง่ายๆนะฮะก็จะเอาให้เต็มที่นะครับเต็มที่นะครับปาดไปนะครับปาดไปให้ทั่วนะครับให้ทั่วทั้งพิมพ์นะครับให้พอดีกับเสมอขอบไปเลยนะครับพิมพ์เคาะนะครับการหล่อแบบเคาะเนี่ยคือข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันหนึ่งจะหล่อได้หลายอันเลยนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่นะแล้วก็พิมพ์ไม่ช้ำนะครับไม่ต้องถอดน็อตไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องรออะไรนะก็คือทำเสร็จเคาะออกแล้วก็ทำต่อได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเทปูนผงปูนเปล่าๆนะครับผงปูนเปล่าๆลงไปนะครับเนี่ยเทลงไปแบบนี้เลยนะครับก็คือให้มันดูดน้ำปูนให้แข็งนะครับค่อยๆดูนะฮะค่อยๆดูให้มันซึมนะฮะจนกว่ามันจะไม่ซึมน้ำแล้วหมายถึงว่าน้ำสังเกตจากปูนสังเกตจากปูนนะครับถ้าเทถ้าปูนโรยลงไปแล้วถ้ามันยังขาวอยู่ถ้ามันยังเป็นสีเข้มนะฮะแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับให้เรานะครับโรยปูนลงไปอีกนะครับโรยปูนลงไปอีกนะครับจนกว่าจะดูดน้ำจนแห้งนะครับจนกว่าจะดูดน้ำจนแห้งนะครับเดี๋ยวดูค่อยๆนะครับค่อยๆดูก่อนนะครับมันจะนูนใช่ไหมพอเทไปมันจะนูนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปาดออกแล้วโรยไปใหม่นะครับโรยไปใหม่อันนี้จะทำให้ดูแบบช้านะครับช้าๆนะครับเนี่ยนะครับโรยไปเรื่อยๆนะครับโรยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เช็คนะครับเช็คก็โดยการปาดออกนั่นแหละนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่ามันกดไปมันยุบตัวไหมนะครับจะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่นะฮะปาดเกลี่ยไปเอาต้นตรงที่เป็นผงที่ยังไม่เปียกนะครับเกลี่ยไล่ไปนะฮะถ้ามันไม่ดูดน้ำปูนแล้วนะครับมันก็จะเป็นขาวๆอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับค่อยๆปาดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขูดออกพอมันนูนแล้วเราก็ขูดออกนะครับแล้วก็แต่งด้านหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ยากมากนะครับอันนี้นะคือจังหวะในการทำลักษณะนี้คือเราหล่อโดยไม่ต้องถอดน็อตนะครับเราหล่อโดยไม่ต้องถอดน็อตออกเพราะเราสามารถที่จะเคาะออกมาได้เลยนะครับก็คือพิมพ์ไม่ช้ำนั่นแหละนะครับพิมพ์ไม่ช้ำแน่นอนนะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเซฟพิมพ์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกหรือไม่ถนัดหรือลองทำแล้วไม่ได้นะครับให้ปล่อยทิ้งจนแห้งนะครับแห้งไปเลยข้ามวันไปเลยนะครับแล้วค่อยมาแกะนะครับอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะครับพิมพ์ไฟเบอร์จะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับก็คือพิมพ์เดียวแต่เคาะไปเลยนะครับวันละหลายอันนะครับวันละหลายอันเห็นไหมครับมันจะดูดความชื้นไปเรื่อยๆมันเริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งในที่นี้นะครับไม่ใช่ไปใช้งานได้เลยนะ
แห้งในที่นี้ก็คือแห้งขอออกได้นะครับต้องทิ้งไว้อีกประมาณเนี่ยขูดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะค่อยๆขูดออกแบบนี้เลยนะครับแห้งคือเราเคาะแค่แห้งแบบเคาะออกได้นะครับแล้วก็ต้องทิ้งไว้เหมือนกันนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่คนเคาะนะครับว่าจะเคาะไหวแค่ไหนนะฮะนี่ครับค่อยๆขูดให้เสมอพิมพ์นะถ้ามันยังชื้นอยู่เราก็โรยไปอีกนะครับโรยไปอีกท่านที่มีกำลังสูงหน่อยนะครับให้เคาะลงบนทรายได้เลยนะครับก็คือพอลองกดดูนะครับพอมันแข็งๆนะครับกดไม่ยุบนะฮะให้ดูมันแข็งๆนะถ้าไม่ชัวร์นะครับปูนโรยไปอีกนะครับให้ดูแข็งๆหน่อยนะท่านที่มีกำลังสามารถคว่ำลงบนทรายได้เลยแต่จังหวะต้องดีนะครับงั้นหลุดกลางคันเลยนะครับหลุดทันทีเลยนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีกำลังนะครับให้หาอะไรลองคว่ำนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวหาอะไรลองนะครับแล้วก็คว่ำลงนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมขูดลงพิมพ์ไปแล้วให้พอดีพิมพ์นะใช่ไหมครับอันนี้ผมมานะฮะโรยปูนต่อนะครับโรยปูนต่อนะเพื่อเพิ่มความชัวร์นะครับจริงๆแล้วก็ได้แล้วนะจริงๆก็จริงๆแล้วมันได้ละแต่นี้เพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์นะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยเวลาเราขูดไปแล้วมันยังนิ่มๆเหลวๆแล้วก็ปูนมันโรยอีกแล้วปูนที่โรยนะครับไม่ใช่ขูดทิ้งนะครับเก็บไว้ผสมอันต่อไปได้เลยนะฮะสามารถที่จะเก็บผสมอันต่อไปทำต่อได้เลยหลังจากเคาะเสร็จนะครับนี่ครับเดี๋ยวโรยให้ทั่วนะครับแล้วก็ขูดให้พอดีเสมอพิมพ์เช่นเดิมนะครับขูดให้พอดีและเสมอพิมพ์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปคว่ำกันแต่ผมจะไม่คว่ำบนทรายนะเดี๋ยวผมจะหาอะไรลองนะครับลองก่อนนะครับก็คือวิธีการที่เราจะต้องคว่ำในทันทีต้องเร็วนะครับต้องเร็วตอนคว่ำงั้นหลุดนะหลุดออกเลยนะครับถ้าหลุดออกไม่เป็นไรครับก็มาผสมใหม่เท่านั้นเองแล้วก็มาทำใหม่อีกทีหนึ่งนะครับท่านใดจะใช้ไม้มาลองหรือจะใช้โฟมอย่างผมก็ได้นะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูตอนคว่ำกันแล้วกันนะครับนี่ครับที่ผมโรยไปใหม่นะฮะนี่ให้ช่างนะครับสองคนนะครับสองคนปกติคนเดียวก็ได้นะ แต่นี้ต้องใช้สองคนนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมสังเกตที่ปูนก็ได้หรือเราลองเอามือแตะเลยก็ได้นะครับถ้ามันแข็งๆกดไม่ยุบแล้วนะก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ขูดนะครับให้เสมอนะครับให้พอดีนะครับให้พอดีกับตัวแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ไฟเบอร์นะครับอันนี้แม่พิมพ์ไฟเบอร์นะครับเรียกว่าหล่อแบบเคาะนะครับถ้ายกคว่ำไม่ไหวและไม่ทันนะครับให้ใช้โฟมรองแบบผมนี้นะครับโฟมรองให้สนิทนะครับให้สนิทเลยนะฮะอย่าให้หลุดออกจากหน้าพิมพ์เด็ดขาดนะครับหน้างานเด็ดขาดนะครับถ้าหลุดก็คือโบะเลยนะครับฮะท่านใดจะใช้ไม้อัดก็ได้นะครับแต่ถ้าคว่ำกับทรายต้องเร็วนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราช้ามันจะหลุดออกมาก่อนนะครับนี่นะฮะคว่ำลงไปนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่ถ่ายไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็คือวิธีก็คือพอแห้งเมื่อกี้เสร็จก็เอาโฟมมาประกบนะครับใครจะใช้ไม้อัดก็ได้นะฮะแล้วก็คว่ำลงไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะเลยนะครับก็สามารถแกะได้เลยนะในทันทีเลยนะครับแกะได้เลยในทันทีนะครับถ้าไม่กลัวไม่ชัวร์นะครับก็เอาค้อนยางมาเคาะๆหน่อยนะครับเคาะๆหน่อยก็เคาะรอบๆครับไม่ต้องเคาะแรงอะไรมากนี่คือข้อดีคือไม่ต้องแกะน็อตๆอยู่ไงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ค้อนใหญ่นะครับระวังด้วยนะครับค้อนอย่างนี้นะครับแตกได้นะครับแม่พิมพ์นะฮะขอเบาๆเอานะครับน็อตก็คืออยู่อย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องถอดเหมือนเป็นการหล่อแบบปกติถ้าปล่อยรอแข็งนะครับรอแข็งนะโดยที่เราไม่เคาะนะเราจะต้องถอดน็อตออกแล้วก็มีการเคาะแม่พิมพ์ทุกครั้งเคาะกระแทกนะครับแม่พิมพ์ก็จะช้ำเร็วนะฮะแต่ส่วนใหญ่แม่พิมพ์ไฟเบอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยก็คือเคาะออกเลยแล้วก็หล่อต่อเนื่องทันทีเลยนะครับนี่แหละครับที่เรียกว่าการหล่อแบบเคาะนะครับเดี๋ยวค่อยๆนะครับใช้ผ้าพันค้อนหน่อยก็ได้ครับนะอันนี้ผมไม่ได้พันนะครับเคาะเล็กๆพอจริงๆมันร่อนแล้วแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับก็จะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับก็เอานะครับผู้กันนะครับผู้กันชุบน้ำปูนนะฮะไม่ใช่ชุบน้ำปูนนะครับเอาปูนผสมนะครับให้เป็นน้ำนะครับเสร็จแล้วผู้การทาลบรอยเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรถ้าทำบ่อยๆนะครับ
พอมันแน่นแล้วก็มันรอยมันก็จะหายไปเองนะครับพวกรอยร้าวรอยอะไรนะครับก็ลองทำดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองหล่อแบบรอแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกนะหล่อแบบรอแห้งทิ้งไว้เลยนะครับให้ปูนเสร็จไปเลยนะครับหล่อเช้าแกะเย็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีดึงออกแบบแข็งจริงๆแบบนั้นนะฮะถ้าไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าได้นะครับก็แนะนำให้ทำวิธีนี้นะครับวิธีนี้ดีกว่านะครับเซฟพิมพ์ได้เยอะกว่าด้วยนะครับนี่ครับถ้ามีรอยนะครับตามมดรอยร้าวต่างๆนะครับตอนนี้ปูนมันจะไม่ได้แห้งที่จะไปใช้งานได้ถูกไหมนะครับเราสามารถที่จะเอาปูนนะครับเอาปูนผสมน้ำละลายนะครับให้เป็นน้ำเลยนะครับแล้วก็เอาผู้การชุบแล้วก็ลบรอยตามมดหรือรอยร้าวต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เคาะทิ้งไว้ข้ามวันเลยนะครับเคาะกี่อันก็ทิ้งไว้เลยนะครับข้ามวันแล้วค่อยนำไปประกอบได้นะครับนำไปทำต่อวิธีการต่อได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับ